สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่น่ารักทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับเหรียญคณาจารย์ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงปู่ผางจิตกุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ได้เมตตาให้กับวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเป็นเหรียญที่สร้างในวาระปีท้ายสุดของสังขารของหลวงปู่พอดีนะครับผมในปีพ.ศ. 2525นะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับลักษณะรูปพรรณของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่ผางในลักษณะนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับผมเหรียญเป็นเหรียญทรงไข่ยกขอบสูงนะครับผมแล้วก็เว้าเป็นแผงลงมาหาองค์หลวงปู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับผมใต้ฐานเป็นอาสนะขาสิงนะครับผมเป็นอาสนะตักขาสิงใต้ฐานลงมาก็จะมีรูปเป็นรูปดอกไม้นะครับผมรูปดอกจันนะครับผมตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อผางจิตกุตโตนะครับสำหรับด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นธรรมจักรนะครับผมแล้วก็เป็นรูปพระอาทิตย์นะครับผมที่กำลังขึ้นในยามเช้านะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของวัดป่าแสงอรุณนะครับผมซึ่งเป็นความหมายตรงตามชื่อของวัดแห่งนี้นะครับผมตัวหนังสือเขียนวัดป่าแสงอรุณตำบลพลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมแล้วก็วาระในการจัดสร้างสมโภชฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับผมในปีพ.ศ. 2525นะครับผมก็จะเป็นปีสุดท้ายของวาระสังขารของหลวงปู่พอดีนะครับผมจะเรียกได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนี่ก็ไม่เชิงสักทีเดียวนะครับผมเพราะว่าในปี25นี้มีอยู่หลายวัดเหมือนกันนะครับผมที่ขอเมตตาหลวงปู่ในการจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนนะครับผมเนี่ยนะรูเจาะหูเหรียญนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมเหรียญรุ่นนี้หลังจากที่หลวงปู่ผางละสังขารแล้วนะครับผมทางวัดป่าแสงอรุณก็ได้เก็บบล็อกด้านหน้าไว้นะครับผมแล้วนำมาปั้มเป็นเหรียญที่ระลึกในวาระสำคัญต่างๆของทางวัดอีกนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนบล็อกด้านหลังไปตามวาระในการจัดสร้างนะครับผมแต่ว่าหน้าเหรียญจะเหมือนกันเลยนะครับผมเราก็มาพิจารณาด้านหลังก็จะรู้ได้โดยง่ายนะครับผมนี่ครับหูเหรียญเป็นลักษณะห่วงโดนัทนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะมีกระหนกตัวนอนนะครับผมมาประดับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตัวตัดขอบข้างนะครับตัวตัดขอบข้างเหรียญก็จะประมาณนี้ครับในปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็ยังไม่มีของปลอมนะครับผมเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นย่อยๆของท่านนะครับผมหลวงปู่นี่มีเมตตาให้กับวัดต่างๆนะครับผมในการจัดสร้างรูปเหมือนเหรียญ นะครับผมทําให้รุ่นนิยมของหลวงปู่นี่มีอยู่หลายรุ่นนะครับผมแต่ว่าเหรียญรุ่นที่ได้รับความนิยมรองลงมาหรือเหรียญรุ่นย่อยๆนะครับผมก็ยังมีอีกหลายรุ่นเหมือนกันนะครับผมในปัจจุบันนี้ราคาเช่าหาก็ยังถือว่าไม่แพงนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญในปีเก่าๆรุ่นย่อยๆของหลวงปู่ผางนี่ยังพอเก็บนะครับผมราคายังอยู่ที่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมถึงหลักร้อยกลางๆเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ในยุคหลังๆเนี่ยนะครับผมก็มีราคาเช่าหาประมาณกันนี่แหละครับผมเหรียญปีใหม่ๆกับเหรียญปีเก่าๆนี่เหรียญปีเก่าๆเราก็ถือว่าเก็บเพื่อที่จะอนุรักษ์นะครับผมเพื่อที่จะลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตนะครับผมส่วนรุ่นใหม่แล้วก็เช่าเก็บหาเพื่อเป็นการทำบุญนะครับผมเพราะว่าโดยมากแล้วส่วนหนึ่งจากการ
เช่าวัตถุมงคลเหรียญสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลนะครับผมก็จะมีส่วนร่วมในการทําบุญด้วยนะครับผมอาจจะไม่ตรงลงซะทีเดียวนะครับผมแต่ว่าได้บุญด้วยแล้วก็ได้ของที่ระลึกบุญด้วยนะครับผมส่วนเหรียญเก่าในอดีตนี่ก็ราคายังไม่แพงนะครับผมก็สามารถเช่าหาเก็บไว้เพื่ออนุรักษ์นะครับผมแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานสืบต่อไปได้นะครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ